กลับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนครับที่ผมเรืองไกรวิกิจวัฒนะก็ต้องรีบมาที่กกต.นะครับเนื่องจากเมื่อวานมีข่าวของผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับวินิจฉัยตำแหน่งหัวหน้ากกต.ไม่ใช่เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐนะครับแล้วก็กกต.ก็จะเอาเรื่องนี้มาประกอบการพิจารณาซึ่งผมเองเป็นผู้หนึ่งที่ร้องเรื่องนี้นะครับวันนี้ผมจำเป็นต้องมาแล้วก็จะนำความเห็นของศาลรัฐธรรมนูญมาหักล้างความเห็นของผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วให้กกต.นำไปประกอบการพิจารณาศาลรัฐธรรมนูญเพิ่งมีคำวินิจฉัยล่าสุดนะครับเมื่อวันที่27 กุมภาพันธ์ 62กรณีคุณรังสิมันโรมนะครับถูกดำเนินคดีที่ศาลแขวงนะครับในเรื่องที่ขัดคำสั่งตั้งแต่สมัยของพลเอกสนธินะฮะคือไม่ยอมพิมพ์ลายนิ้วมือนะครับซึ่งประกาศสมัยนั้นก็บอกว่าให้มีโทษนะครับจำคุกและปรับเป็นระหุโทษเมื่อไปศาลแขวงคุณรังสิมันโรมโต้แย้งว่าคำสั่งคมช.เนี่ยขัดรัฐธรรมนูญนะครับศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยโดยเห็นว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอนะครับก็วินิจฉัยให้วินิจฉัยว่าคำสั่งที่โต้แย้งนั้นน่ะสมัยที่เป็นรัฐาธิปัตย์ยึดอำนาจใช้ได้แต่เมื่อมีรัฐธรรมนูญ60แล้วเนี่ยคำสั่งนี้ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญตรงนี้นะครับมันเป็นข้อพิสูจน์ที่ผู้ตรวจอาจจะยังไม่ได้ศึกษาคำสั่งล่าสุดนี้ความหมายก็คือเมื่อมีการใช้กำลังทหารยึดอำนาจการปกครองหรือทำรัฐประหารนะครับแล้วก็ทำสำเร็จก็ยกเลิกรัฐธรรมนูญนะครับการยกเลิกรัฐธรรมนูญดังกล่าวเป็นเหตุที่เราเรียกว่าคณะรัฐประหารนั้นได้อำนาจรัฐาธิปัตย์นะครับในช่วงนั้นเนี่ยใครก็ไปวินิจฉัยไม่ได้ศาลก็วินิจฉัยไม่ได้แต่เมื่อยึดอำนาจแล้วมีรัฐธรรมนูญชั่วคราวออกมาหรือฉบับถาวรออกมาในรัฐธรรมนูญก็จะเขียนเหมือนกันว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงใช้ผ่านทางนิติบัญญัตินะบริหารและตุลาการตรงนี้แหละครับที่ศาลใช้เป็นแนววินิจฉัยทั้งศาลฎีกาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าอำนาจรัฐาธิปัตย์เนี่ยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลแล้วทีนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินให้เหตุผลว่าเงื่อนไขของพลเอกประยุทธ์เนี่ยเข้าแค่2ข้ออีก2ข้อไม่ใช่คืออ้างเหตุว่ายังมีอำนาจรัฐาธิปัตย์อยู่ถ้าดูจากคำวิจัยสารมูลล่าสุดหรือคำวิจัยของคุณสมบัติคุณงามอนงของศาลฎีกาจะเห็นว่าไม่ใช่อำนาจรัฐาธิปัตย์ของพลเอกประยุทธ์เนี่ยมีแค่2เดือนนะครับที่ผมเข้าใจนะคือวันที่ยึดอำนาจ22 พฤษภาคม 57จนถึงวันที่22 กรกฎาคม 57ที่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราวแล้วต่อจากนั้นมาเนี่ยนะครับในรัฐธรรมนูญชั่วคราวก็ให้อำนาจพลเอกประยุทธ์ในมาตรา44นะครับให้มีอำนาจสั่งการนะครับแต่อำนาจสั่งการนั้นเนี่ยต้องรายงานนะครับรายงานประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติรายงานคณะรัฐมนตรีตรงนี้ก็จะตอบความเห็นของผู้ตรวจการแผ่นดินว่าไอ้ที่ว่าไม่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลเนี่ยไม่ใช่และพี่น้ำซ้ำนะครับนอกจากต้องรายงานแล้วเวลามีผู้ความในคดีร้องศาลเนี่ยศาลก็วินิจฉัยให้เช่นกรณีของคุณสมบัติคุณงามอนงศาลก็วินิจฉัยว่าหัวหน้าคสช.เป็นเจ้าพนักงานนะครับกรณีของคุณรังสิมันโรมศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ว่าคำสั่งคมช.ใช้บังคับไม่ได้ภายใต้รัฐธรรมนูญ60เห็นไหมว่ามีการกำกับดูแลได้เพราะนั้นมันจึงเข้าเงื่อนไขครบถ้วนการที่กกต.จะนำความเห็นผู้ตรวจการแผ่นดินมาเป็นเหตุนะครับแล้วก็ไปเชื่อถือตามไม่ได้ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ใช่ผู้ตีความกฎหมายแล้วก็มีผลเป็นเอกฉันท์ต้องศาลรัฐธรรมนูญเท่านั้นและกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินอ้างคำวิจัยที่5/2543ก็ไม่ครบถ้วนกระบวนความนะครับในคำร้องผมเขียนมาให้ชัดแล้วก
รณีนั้นเป็นกรณีที่จะมีการเลือกตั้งวุฒิสภาศาลรัฐธรรมนูญก็บอกว่าเป็นเฉพาะกรณีทำไมท่านไม่เอาวรรคนี้มาอธิบายให้กับสื่อมวลชนนะครับเมื่อวานท่านเลขาท่านรับเกจาแก่ฉายแล้วก็มติของทุกคนผมวันนี้เอาตัวนี้มาคัดค้านแต่ผมไม่ค้านท่านหรอกเพราะว่าไม่ใช่หน้าที่ของท่านแต่ผมต้องมาค้านที่ประธานกกต.ถ้าท่านจะเอาเรื่องนี้ประกอบที่ใช้เอาคำที่ใช้สารรัฐธรรมนูญที่2ทับ2562ลง27กุมภาพันธ์62คดีคุณรังสิมันโรมประกอบการพิจารณา